การมาเตะตะก้อขนเนี่ยช่วยให้ผมหายจากการเป็นอัมพฤกษ์ได้มากเลยก้มไปข้างล่างขึ้นมาเนี่ยอย่าหน้ามืดแล้วตั้งแต่มาออกกำลังกายนี่ทุกอย่างหายหมดเลยผมอ่ะเตะปิ๊บดังไม่เชื่อเอามาเตะให้ดูเอาไหมจะเตะให้ดูดังเลยต้องปิ๊บแบบอ่อนๆนะปิ๊บเก่าๆแก่ๆสนิมขึ้นไม่ดังถ้าปิ๊บอ่อนๆนี่มันจะเตะดังเปี้ยเปี้ยเปี้ยผมชื่อวรวัฒน์ หิรัญวิชยรัตน์วิชาญก้องกิจวณิชชื่อนายวัฒนาศาสริภูมิภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าวาตานาเบะภาษาจีนตักหม้อเวลาไปกินข้าวก็โทรไปจองก็ใช้รหัส007เจมบอนตะก้อขนไก่นี่นะเป็นลูกขนไก่ของจีนที่เขาเล่นกันถ้าคนมีเบสิกเรื่องตะก้อก็จะเตะเป็นทุกคนเพียงแต่ว่ามันไม่เจ็บเหมือนลูกตะก้อแล้วก็เวลาตกเนี่ยมันอยู่กับที่เลยผมออกกำลังกายเมื่อปี2548เมื่อก่อนผมเป็นนักวิ่งเดินสายวิ่งทุกอาทิตย์เที่ยวหนึ่ง10กิโลแต่ตอนนั้นเพราะเราออกกำลังกายมาต่อเวลา48นึกว่าตัวเองรู้เช้านั้นเนี่ยผมก็ยังมาออกกำลังกายที่สวนวิ่งอยู่เนี่ยรู้สึกว่าขามันลากไปกับพื้นขายาไปเนี่ยทำไมไอ้แขนซ้ายมันลากไปกับตู้เลยไปโรงพยาบาลแต่ว่ามันช้าไปแล้วเลยนาทีทองไม่เกิน4ชั่วโมงเลยทำให้เป็นเส้นเลือดสมองตีบแขนซ้ายแขนขวามันไม่ขยับเป็นอัมพฤกษ์ได้นี่นะมีหนึ่งกินเหล้าสูบบุหรี่เครียดหรือกินอาหารมันแล้วก็อดนอนนอนวันหนึ่ง 5-6 ชั่วโมงเองมันไม่พอพออายุเราถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเลยทำให้เป็นโรคนี้ขึ้นมาชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยร้านยาที่เคยขายก็ต้องเลิกไม่ทำอะไรมาออกกำลังกายอย่างเดียวเพื่อต้องการให้ร่างกายเราฟื้นกลับคืนมาซึ่งยันนี้เราวิ่งไม่ได้เลยกลับมาเล่นเตะลูกตะก้อขนนี่แทนการมาเตะตะก้อขนเนี่ยช่วยให้ผมหายจากการเป็นอัมพฤกษ์ได้มากเลยโรคอัมพฤกษ์เนี่ยมันไม่มีทางหาย 100% แล้วแต่ว่ามันดีกว่าเดิมเยอะจากเดิมเนี่ยเริ่มมาเตะใหม่ๆเนี่ยได้นิดๆหน่อยๆเองแต่ตอนนี้เนี่ยคล่องเลยสบายสบายมากดีขึ้นเยอะเลยฮะสิ่งที่ผมได้จากการออกกำลังกายเนี่ยทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดดีการเคลื่อนไหวของแขนขาได้คล่องตัวไม่มีอาการปวดเมื่อยอะไรเลยการยกมือยกแข้งยกขาก็ทำให้ประสาทเราไวได้เหงื่อได้เหงื่อมาแล้วมันรู้สึกว่ามันติดได้พบปะเพื่อนฝูงได้คุยสนุกเฮฮาได้ปาร์ตี้แล้วก็ได้สัปปะดนเวลานี้จิตแจ่มใสการได้ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอ่อนกว่าวัยสนุกสนานดีมีก็บอกแว้งเสียงกันยังไม่มีอะไรเฮฮาเขาเรียกหัวล้านแต่ผมไม่ล้านนะเนี่ยผมบางไม่โกรธหรอกมันชินแล้วเพราะว่าเรามาสนุกเฮฮาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ไปโกรธไม่มีกฎเกณฑ์อ่ะมันก็อยู่การโยนไปแล้วพยายามเตะลูกให้ตกพื้นน้อยที่สุดช้าที่สุดก็เตะได้30ลูก40ลูกพยายามสร้างสกอร์ให้มันสูงสุดแล้วมันจะเกิดความภูมิใจในกลุ่มว่าเราเตะได้ลูกได้เยอะนะเตะลูกนี้ได้100ครั้ง80ครั้ง60ครั้งอะไรก็แล้วแต่การออกกำลังกายเนี่ยทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจนี่ดีขึ้นชีวิตไม่เฉาพอเราเล่นกันแล้วเนี่ยก็มีการพักเบรกทานน้ำทานขนมกันบางคนก็เป็นคนทำน้ำแก้ควยน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมาให้กินแล้วที่เหลือก็ไปเลี้ยงกระรอกเพราะว่าวัยนี้แล้วมีอายุมากเนี่ยถ้าอยู่แต่บ้านเนี่ยมันจะเฉาไปเรื่อยมาออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ1หรือ2ชั่วโมงเนี่ยได้เจอเพื่อนฝูงสนุกสนานเฮฮาแซวกันไปแซวกันมาทำให้ชีวิตยืนขึ้นเยอะอย่ามาอ้างว่าไม่มีเวลาเพิ่งมันออกกำลังกายแค่วันละครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีก็เพียงพอแล้วทำให้สุขภาพทุกคนร่างกายแข็งแรง